การฟื้นฟูป่าชายเลนนับหมื่นไร่ของชาวบ้านหลายตำบลในจังหวัดตราดเห็นผลชัดเจนถึง6ตำบลทีเดียวครับในตำบลน้ำเชี่ยวตำบลห้วงน้ำขาวคือพื้นที่ที่เราต้องตั้งคำถามครับว่ากระบวนการในการสร้างสำนึกของชาวบ้านในพื้นที่เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ตำบลน้ำเชี่ยวก่อนครับชุมชนทำเลปัจจุบันเราพบยากเพราะชุมชนในพื้นที่ไม่เข้มแข็งที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเราควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยแท้โดยเราให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะที่ทำการดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าชุมชนต้องเข้มแข็งเราปลูกฝังเด็กๆก่อนเพราะเด็กในวันนี้นะครับก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะนั้นถ้าเกิดเราดึงเด็กมาเนี่ยประมาณ50คน100คนนะครับมาเข้าอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเกิดความฝังใจนะฮะและเด็กเหล่านี้นะครับผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเขาจะมาแทนพวกเราที่นี่เรื่องของการอนุรักษ์ครับก็จะมาเรียนรู้เรื่องว่าชุมชนเล็กๆขนาดนี้ทำไมถึงดูแลรักษาป่าได้ 12,000 ไร่ใช้วิธีการแบบไหนใช้หลักการแบบไหนถามว่าบางเขามีป่าไหมมีแต่ทำไมเขาไม่สามารถจัดการคนได้แต่ที่นี่ที่เป็ดในเนี่ยทำไมถึงว่ากติกาที่เราตั้งขึ้นน่ะทำไมคนในสังคมถึงยอมรับเราจะต้องถามคนในชุมชนก่อนว่าเราเนี่ยเราจะตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็บอกว่าทุกกลุ่มองค์กรที่มีอยู่ในชุมชนต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาองค์กรละ1คนแล้วมาร่างกติการะเบียบที่เราจะใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่บ้านของเราณวันนี้เราต้องยอมรับว่าภาคประชาชนเนี่ยเหมือนนักวิจัยเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของทฤษฎีหรือในห้องเรียนใช่ไหมฮะแต่ในสิ่งนี้ก็ต้องทำวิถีชีวิตกันเนี่ยไอ้ทำอย่างนี้ได้ผลไหมเอาไม่ได้ผลเปลี่ยนจนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จนะต้องพยายามที่ไปค้นหาสิ่งซึ่งชาวบ้านเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยคิดแล้วทำนะฮะแล้วมันประสบความสำเร็จเอามาขยายผลต่อนี่คือคำอธิบายได้อย่างดีที่สุดเลยครับว่าทำไมน้ำเชี่ยวและห้วงน้ำขาวถึงได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนนั่นเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ชุมชนอื่นและองค์กรภายนอกจำนวนไม่น้อยเลือกน้ำเชี่ยวเพื่อเป็นกรณีศึกษานำกลับไปฟื้นฟูทรัพยากรตามบริบทของแต่ละคนและแต่ละแห่งอีกด้วยครับ